ชมท่านไหนที่กำลังมองหาคอนโดหรือที่พักอาศัยริมทะเลทราบหรือไม่คะว่าสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะคอนโดบ้านพักที่อยู่ริมทะเลนั้นใช้วัสดุอุปกรณ์และมีโครงสร้างไม่เหมือนคอนโดที่พักอาศัยทั่วไปในเขตเมืองหรือในเขตพื้นที่ปกติเนื่องด้วยสภาวะแวดล้อมและสภาพอากาศที่ไม่เหมือนกันค่ะในรายละเอียดของการออกแบบนะครับเราดีไซน์ให้พื้นถึงฝ้าเพดานเนี่ยมีความสูงโปร่งนะครับถึง2เมตร80นะครับเรามีระเบียงกว้างสำหรับไว้สำหรับปาร์ตี้ไว้พักผ่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้ย้ายคอนเดนซิ่งยูนิตนะซึ่งเป็นคอยล์ร้อนที่ระเบียงเนี่ยไปไว้หลังตึกทั้งหมดนะครับแล้วดีเทลของการออกแบบของการดีไซน์เนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องเสียงเรื่องความร้อนนะครับเพราะนั้นเราก็จะประหยัดพลังงานไปด้วยครับเราเลือกใช้วัสดุที่ทนกับน้ำทะเลนะครับแม้กระทั่งอลูมิเนียมที่เราใช้กับตัวคอนโดมิเนียมหรือตัวอาคารของเรานะครับประตูหน้าต่างที่เป็นอลูมิเนียมซึ่งมันก็ยากที่จะเกิดสนิมแล้วเนี่ยเรายังโค้ดด้วยสีอีก3ชั้นส่วนที่อื่นเราก็จะใช้สแตนเลสใช้กระจกซึ่งของพวกนี้ก็จะไม่เป็นสนิมนะครับแม้กระทั่งตัวโครงสร้างของคอนโดมิเนียมเองเนี่ยนะครับคอนกรีตที่เราใช้ก็จะเป็นมารีนคอนกรีตทั้งสิ้นเรารู้ว่าอีก20ปี30ปีเนี่ยปัญหาที่จะเกิดจากน้ำทะเลทำให้เหล็กที่อยู่ในโครงสร้างของเราเป็นสนิมเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นใครที่กำลังมองหาคอนโดหรือที่พักอาศัยริมทะเลพิจารณาศึกษาข้อมูลกันให้รอบด้านนะคะจะได้ไม่เสียใจแล้วก็เสียดายเงินในภายหลังคืออย่างแรกเลยเนี่ย ความรู้สึกของตัวเองที่เข้ามาในโครงการนะครับอยากจะบอกว่าถ้าเราจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งไม่เฉพาะบ้านหรือคอนโดนะครับเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่าเราจะเกิดฟีลลิ่งนั้นได้ต่อเมื่อเราได้เดินเข้าไปนะครับแล้วเกิดความรู้สึกว่าใช่ไม่ใช่นะครับอันนั้นคืออันแรกอันที่สองเนี่ยเวลาเราซื้อหรือเราลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้คิดถึงระยะยาวเราเกิดเบื่อเราขายต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเพิ่มได้ยังไงหนึ่งลักษณะโครงการต้องดีนะครับไม่ง่ายเลยนะคะกับการเลือกซื้อคอนโดหรือที่พักอาศัยริมทะเลบรรยากาศดีๆนอกจากจะดูเรื่องของความสวยงามแล้วต้องพิจารณาให้ลึกลงไปถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และโครงสร้างด้วยค่ะ